ปเดตข่าวเศรษฐกิจดีๆกับอัพสวิงและแอนชมพูนุชพัทรคจีเช้าวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวมาฝากกันค่ะซึ่งล่าสุดนะคะสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกหรือว่า WTTC ค่ะเขาคาดการณ์นะคะในเรื่องของการฟื้นตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางทั่วโลกบอกว่าตอนนี้นะคะฟื้นตัวจนใกล้ถึงระดับที่ก่อนการแพร่ระบาดโควิด -19 แล้วค่ะโดยคุณจูเลียซิมสันนะคะประธานของ WTTC ซึ่งก็คือสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกค่ะก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่า GDP ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางโลกนั้นจะกลับไปเท่ากับระดับในช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด -19 แล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะที่ตัวเลขจะสูงกว่าในปี 2019 อีกด้วยโดยคาดการณ์นะคะว่าการเดินทางท่องเที่ยวในอเมริกาเหนือและก็ใต้นั้นจะกลับสู่ระดับก่อนโควิดภายในปีนี้ค่ะส่วนทวีปยุโรปนะคะตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็เอเชียแปซิฟิกอาจจะต้องรอถึงปี 2024 ค่ะโดยภูมิภาคที่จะฟื้นตัวช้าที่สุดก็คือแคริบเบียนนั่นเองข้อมูลจากงานวิจัยของ WTTC ระบุด้วยนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประเทศที่ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนโควิดแล้ว34ประเทศค่ะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สาธารณรัฐโดมินิกันและมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่ในปีนี้จะมีอีก50ประเทศที่ฟื้นตัวกลับสู่ในระดับดังกล่าวค่ะ WTTC อธิบายด้วยนะคะว่าการฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนโควิดในที่นี้เป็นการคำนวณตามมูลค่า GDP ค่ะไม่ได้หมายถึงในแง่จำนวนของทริปการเดินทางโดยคาดว่าจำนวนทริปการเดินทางในปีนี้อาจจะลดลงจากช่วงของโควิด -19 นะคะจากปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อที่ทำให้ต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ราคาตั๋วเครื่องบินนั้นสูงขึ้นนอกจากนี้ยังคาดการณ์ค่ะว่าปัจจัยเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของสงครามต่างๆนะคะแล้วก็กระแสความยั่งยืนก็จะส่งผลให้บริษัทต่างๆนั้นลดจำนวนทริปการเดินทางของพนักงานลงไปด้วยนอกจากนี้ค่ะ WTTC ยังประเมินด้วยนะคะว่าการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางจะส่งผลดีต่อการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะโดยคาดว่าในปีนี้นะคะจะมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 95% ของจำนวนการจ้างงานในปี 62 ที่ 334 ล้านตำแหน่งและหากมองไปอีก 10 ปีข้างหน้านะคะคาดว่าการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวและการเดินทางจะเพิ่มขึ้นเป็น 430 ล้านตำแหน่งหรือประมาณ 12% ของแรงงานทั่วโลกค่ะและกลุ่มที่มีการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศมากที่สุดนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนค่ะและทุกๆครั้งนะคะที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปใช้จ่ายในต่างประเทศก็มักจะใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Alipay ค่ะและประเทศไทยนะคะก็ติด1ใน5ประเทศของเอเชียที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์ม Alipay มากที่สุดค่ะมีการสำรวจนะคะบอกว่ายอดธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม Alipay ในช่วงวันหยุดแรงงานค่ะเติบโตขึ้นถึง 70% นะคะเมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยไทยนั้นครองอันดับท็อป 5 ประเทศในเอเชียที่มีปริมาณการทำธุรกรรมบน Alipay สูงสุดในช่วงวันหยุดแรงงานค่ะโดย Alipay แพลตฟอร์มชำระเงินสัญชาติจีนนะคะได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าในช่วงวันหยุดแรงงานของปีนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นนิยมท่องเที่ยวอยู่ระหว่างวันที่ 29 เมษายนจนถึง 1 พฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็น3วันแรกของวันหยุดธนาคารจำนวน 5 วันในประเทศจีนการใช้จ่ายโดยรวมของผู้บริโภคชาวจีนนะคะที่ใช้แพลตฟอร์ม Alipay ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะโดยเป็นการใช้จ่ายให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโรงแรมการเดินทางแล้วก็ร้านอาหารค่ะทั้งนี้เนื่องจากความต้องการเดินทางพุ่งสูงสุดในช่วงวันหยุดยาวนะคะผู้ใช้ Alipay นั้นได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการใช้รถโดยสารหรือว่าการเช่าจักรยานสาธารณะเพิ่มขึ้นถึง 220% เมื่อเทียบกับปี 62 ค่ะนอกจากนี้นะคะจำนวนการค้นหาคำว่าเช่ารถและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในแอป Alipay ก็เพิ่มขึ้นถึง 240% และ 300% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนอกจากนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศจีนที่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักนะคะก็กำลังกลายเป็นที่นิยมในหมู่คนอายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเมืองจือปัวนะคะซึ่งเป็นเมืองชั้น 3ในมณฑลซานตงและมีชื่อเสียงเรื่องของอาหารปิ้งย่างก็พบว่ามีเงินสะพัดในช่วง3วันแรกของวันหยุดแรงงานปีนี้และเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะปริมาณการชำระเงินผ่าน Alipay ในร้านอาหารปิ้งย่างของเมืองจือปัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 500% แล้วก็ยังเพิ่มขึ้นถึง 200% สำหรับธุรกิจโรงแรมค่ะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ฟื้นฟูนะคะก็ได้ช่วยสร้างงานใหม่ๆโดยบนแพลตฟอร์มอาลีเพย์นั้นมีจำนวนการค้นหางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะอย่างเช่นการมองหางานตำแหน่งผู้จัดการโฮมสเตย์เพิ่มขึ้นถึง 60% ในระหว่างวันที่ 21-30 เมษายนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในเดือนมีนาคมนะคะจากข้อมูลของสถาบันวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนค่ะเขาคาดการณ์นะคะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นจะมีทริปการเดินทางถึง240 ล้านทริปในช่วงวันหยุดแรงงานของปีนี้โดยตัวเลขสูงกว่าก่อนการแพร่ระบาดในปี 62 วันหยุดยาวแรงงานนะคะจึงถือว่าเป็นวันหยุดสำคัญของประเทศจีนค่ะที่คนจำนวนมากนั้นนิยมท่องเที่ยวในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศก็เติบโตอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวต่างประเทศในหมู่นักท่องเที่ยวจีนก็คึกคักอย่างมากนะคะวันหยุดของปีนี้การใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้อาลีเพย์ในต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับปี 62 ค่ะโดยในประเทศต่างๆของเอเชียนั้นยังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะซึ่งก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าประเทศไทยฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนั้นติดอยู่ในตำแหน่งท็อป 5 ของประเทศในเอเชียที่มีปริมาณการทำธุรกรรมบนอาลีเพย์สูงสุดค่ะตามมาด้วยสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะอยู่ในอันดับที่ 6 และก็ 9 ตามลำดับอย่างไรก็ตามนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไกลกว่านั้นก็ได้รับความสนใจเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในอันดับที่ 7 แล้วก็ออสเตรเลียในลำดับที่ 8 ค่ะสำหรับการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะในจุดหมายปลายทางยอดนิยมแถบยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนแล้วก็สหราชอาณาจักรก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงวันหยุดปีนี้นะคะการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ชี้ให้เห็นถึงความนิยมที่มากขึ้นเรื่อยๆของประเทศในยุโรปในกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดการอัดอั้นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศได้นะคะพอสถานการณ์คลี่คลายลงการเปิดประเทศมีมากขึ้นการเดินทางนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนนั้นก็มีมากเป็นเงาตามตัวค่ะรวมไปถึงการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 plus news สำหรับวันนี้แอนชมพูนุชพัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ